สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Eternal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นอาอยู่ที่งาน Mr. Landscape ปี2022ครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันเลยครับโทษทีครับก็เซอร์ไพรส์มากๆครับผมก็ไม่คิดว่าจะเข้ามาเลือกขนาดนี้เพราะเป็นเวทีแรกด้วยแต่ก็ตรงกับเป้าหมายที่วางไว้ก็จะได้ตำแหน่งอะไรก็ได้ตำแหน่งที่อยู่ที่นี่ครับเพื่อจะไปต่อยอดในงานต่างๆหรือว่าโอกาสต่างๆครับก็เซอร์ไพรส์และขอบคุณคณะกรรมการและผู้ใหญ่ทุกๆท่านด้วยครับขอบคุณครับแล้วภารกิจแรกที่เราได้รับรางวัลแล้วจะทำอะไรก็จะเป็นการสร้างจิตสำนึกแต่จิตสำนึกของตัวเราเองก่อนเพื่อจะเป็นต้นแบบให้กับคนรุ่นหลังหรือว่าคนรอบข้างแม้กระทั่งการเก็บขยะการรีไซเคิลต่างๆครับผมก็ประมาณนี้แหละครับผมได้เลยเอาฝากถึงเยาวชนให้มาช่วยกันรักโลกใบนี้ก็นั่นแหละครับผมก็ฝากถึงเยาวชนทุกท่านนะครับก็ช่วยกันดูแลรักษาแล้วก็พวกคนที่อยู่ปัจจุบันก็อยากให้รักษาดูแลสิ่งที่มีอยู่ไว้ให้คนรุ่นหลังดูแลด้วยครับผมได้ขอบคุณมากเลยครับนี่เลยคุณผู้ชมฮะอยู่กับผู้ชนะของมิสเตอร์แลนด์สเคปสวัสดีฮะเอาความรู้สึกวันนี้ก่อนรู้สึกดีใจมากเลยครับเพราะว่าเป็นเวทีใหญ่เวทีแรกของผมเลยนะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าเป็นเวทีที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องของสิ่งแวดล้อมครับผมแล้วผมก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับขอบคุณครับได้เลยภารกิจแรกที่รับรางวัลแล้วเราจะทำอะไรครับสิ่งที่ผมคิดใช่ไหมครับก็เริ่มจากตัวผมเองก่อนครับในการเป็นกระบอกเสียงในการช่วยประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมครับผมครับได้เรียนเชิญเยาวชนให้นะให้ออกมาร่วมกันรักโลกใบนี้ครับผมก็เรียนเชิญเพื่อนๆหรือพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับช่วยกันรักษาโลกของเรานะครับผมขอบคุณครับได้เลยขอบคุณมากครับดีครับ